างจากหาดทรายทั่วไปค่ะเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ติดอันดับ1ใน5ของโลกค่ะวันนี้ทีมงาน Spring Aero Eye พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีความแปลกอยู่ในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพจากทีมงาน Spring Aero Eye กันค่ะหาดทรายดำตลอดแนวยาวป่าแหลมมะขามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติความแปลกของเม็ดทรายที่มีสีน้ำตาลไหม้ปนดำมีความบริสุทธิ์มากกว่าทรายทั่วไปหรือที่รู้จักไลโมไนท์เป็นแร่ที่เกิดจากการยุบตัวของเศษเหมืองเปลือกหอยผสมด้วยควอตซ์พบได้ในไต้หวันมาเลเซียแคลิฟอร์เนียฮาวายและประเทศไทยหัวหน้าศูนย์พัฒนาป่าชายเลนพาทีมข่าวชมความสวยงามของหาดทรายดำและบอกว่าที่นี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเรามาเที่ยวได้มาชมได้ชมและสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยร่างกายของเราแล้วขยะเรากลับไปเราอย่าทิ้งไว้ที่ตาดทุกที่นะไม่ว่าเฉพาะอาถรรพ์ดำอย่างเดียวเราอยากให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างนี้อันซีนอย่างนี้มีหนึ่งเดียวในสยามเนี่ยเราอยากให้ชุมชนหรือคนของในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่นี่ไม่ใช่เป็นของผมนะเป็นของทุกคนต้องรักษาไว้ย้อนกลับไปหาดทรายดำที่นี่มีตำนานเล่าขานว่าชาวบ้านยายม่อมเป็นโรคอัมพฤกษ์เห็นหาดทรายมีสีแปลกจึงลองนำทรายมาหมกตัวต่อมาสามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติจึงเป็นที่เล่าลือว่าหาดทรายดำสามารถรักษาโรคได้แต่จากการวิจัยพบว่าทรายดำไม่มีผลทางการรักษาโรคแต่ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นถ้าได้นำเท้าไปหมกทรายหรือเพียงเดินบนชายหาดสีดำก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเท้าขณะเดียวกันช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำที่สุดทำให้สามารถมองเห็นหาดทรายดำได้ชัดเจนดาวิกาคำนวณสิน Spring Aero Eye รายงาน